วันนี้เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการจัดงานที่กระจายจังหวัดสุพรรณบุรีขณะนี้นะครับย่างเข้าปีที่133ปีแล้วที่ประเพณีที่กระจายของจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดำเนินติดต่อกันมาซึ่งประเพณีที่กระจายเนี่ยเป็นประเพณีที่แสดงถึงการกตัญญูต่อบรรพบุรุษมีปีที่ท่านเดียวนะครับมาเป็น133ปีนะฮะที่ชาวสุพรรณบุรีที่น้องเชื้อสายจีนเนี่ยได้เปิดบ้านนะฮะต้อนรับเจ้าพ่อเราถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลยิ่งที่จะไปเยี่ยมเยียนกันถึงบ้านโอกาสที่จะมีการอัญเชิญเทพเจ้าไปเยี่ยมเยียนถึงบ้านเนี่ยก็มีงานประเพณีที่กระจัดนี่แหละครับและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของเราเองเนี่ยก็ให้ความเป็นมงคลทุกปีนะฮะสังเกตได้เลยว่าพวกเราก็จะได้โชคได้ลาภจากเจ้าพ่อเป็นประจำนะครับปีที่แล้วนี่2-3งวดติดกันเลยก็เป็นที่สังเกตฉะนั้นผมเชื่อได้เลยว่านักท่องเที่ยวเองชาวสุพรรณบุรีเองเนี่ยนะครับทุกบ้านเปิดบ้านต้อนรับเจ้าพ่อกันแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากที่จะมานะฮะทั้งถ้าพี่น้องสื่อมวลชนนำข่าวไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือว่ามีข้อสักถามรายละเอียดต่างๆในการจัดงานนอกจากงานที่จะจัดแล้วบริเวณใกล้เคียงของเราไม่ว่างานที่ชัยนาทหรืองานหักต่างกองที่อ่างทองก็สามารถเข้าไปดูที่ได้www.pat.net ข้อมูลเหล่านี้เราก็จะมีให้กับทุกท่านและบริการทุกท่านโดยไม่มีวันหยุดนะครับต้องการขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ท่านผู้บริการวิศรุตครับท่านบอกว่าเราเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับและก็พูดถึงเรื่องการ